สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมในประเทศไทยฝีมือคนไทยนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับโครงการสายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานะครับยังไม่หมดนะครับใครนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับอยากให้น้าหนวดช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำการตลาดนะครับก็ติดต่อมาหาน้าหนวดได้ส่งเหยื่อมาให้น้าหนวดรีวิวได้เลยไม่มีปัญหานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการรีวิวนะครับวันนี้นะอยู่กันกับกบไม้นอกกระแสต้องบอกว่าเป็นกบไม้นอกกระแสดูอ่ะดูหน้าตาก็รู้แล้วนะครับมันคือกบสายจิ๋วนะครับไม้บายนะโจ๊กสายแว้นนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดบนแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวนี้นะโจ๊กติดต่อมาหาหนวดน่าจะเป็นทางเดี๋ยวนะน่าจะเป็นทาง เพจหรือเปล่าในทางเพจ Facebook นะครับนะสายแว้นฟิชชิ่งทีมนั่นเองนะครับนี่นะครับตัวนี้ชื่อว่ากบสายจิ๋วงานไม้บายนะโจ๊กสายแว้นนะครับนี่นะหน้าตาของนะโจ๊กสายแว้นมองไม่เห็นหรอกสายแว้นด้วยหมวกด้วยผ้าคลุมอีกตั้งหากนะก็สามารถติดต่อได้นะครับทาง Facebook นะครับคมสัน DP นั่นเองนะครับนี่นะคมสัน DP หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ084นะครับ693-2985ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-693-2985นั่นเองนะครับด้านหลังไม่มีอะไรแล้วนะครับก็นะเป็นงานที่นะโจ๊กทำเองแฮนด์เมดทั้งตัวนะครับก็เป็นงานกบสายเหลาไม้แต่คือต้องบอกตรงๆนะว่าน้าหนวดเพิ่งเคยเห็นไอ้กบไม้ที่มันมี2ท่อนเนี่ยมันคือมันอาจจะมีมานานแล้วไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใครที่เคยเห็นแล้วหรือว่าเคยเห็นแปลกกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกน้าหนวดใต้คลิปหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะว่าไอ้ที่เจอมามันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้นี่เขาบอกว่างานสายนะครับกบสายจิ๋วงานไม้นะครับน้าโจ๊กบอกว่าเหลาเองทั้งหมดเลยนะเนี่ยดูด้านหน้ามันก็จะเป็นท่อนแรกแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้ฝังตะกั่วด้านใต้ท้องหรือเปล่านะสิครับหรือมันจะสายมาแบบไหนแอคชั่นมันเป็นยังไงนี่แหละนะที่น่าสนใจนะครับส่วนใหญ่นะโจ๊กบอกว่าก็ทำไว้ใช้เองบ้างแล้วก็ทำขายบ้างนะครับก็ไม่ได้เน้นขายนะครับเน้นทำไว้ใช้แสดงว่าแกต้องมีทีเด็ดของแกนะนะต้องว่ากันตามตรงว่าแกต้องมีทีเด็ดนะครับส่วนเรื่องของตัวเนื้อไม้เนี่ยนะครับน้าหนวดไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อไม้อะไรนะครับแต่มีความเบานะครับดูลายไม้สิอ่ะไม้ตัวเนี้ยเนี่ยดูตามดอกมากี่ปีแล้วล่ะเนี่ยเราดูนะตามนึงนะมาดูดิเนี่ย1นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9วงไม้มี9วงอ่ะ9ปีหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้เรานับกันแบบนะสากลที่เขานับกันนะนับวงไม้อ่ะนะเขาเรียกว่าในเนื้อไม้มันจะมีวงไม้อยู่เห็นไหมครับไม้ตัวนี้น่าจะ9ปีอ่ะนะครับนี่นะแล้วมันก็ต่อกันนะจริงๆแล้วน่าจะต่อกันแบบด้านในนะครับแต่ว่านะโจ๊กก็มาดัดแปลงให้มันเป็นกบสายนะครับโดยการติดอุปกรณ์เข้าไปและให้มันแยกร่างออกจากกันนี่นะครับก็มากับชุดเบ็ด 2O นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสามารถล่าได้ทั้งช่อนทั้งชะโดนะ 2O นะก็ถือว่าได้อยู่นะครับมาพร้อมชุดท้ายเดี๋ยวนะหนวดให้ดูนะครับตรงนี้เป็นผู้สีส้มนะครับแล้วก็ตัวผู้เนี่ยมัดอยู่กับไอ้ตัวเนื้อไม้งานไม้เนี่ยชุดท้ายนะครับมันมี2ชุดนะมี2ตอนน่ะตอนหน้ากับตอนท้ายนะครับตัวนี้มัดด้วยกับตอนท้ายนะครับสปิดลิงขนาดใหญ่นะครับนี่สปิดลิงขนาดใหญ่นะใหญ่ไหมเดี๋ยวดูก่อนใหญ่ว่ะนะสปิดลิงขนาดใหญ่ใหญ่กว่าปกติที่แนนหนวดใช้ทำกบยางอ่ะนะครับแล้วก็เป็นท่อกาดนะครับสีน้ำเงินนะครับที่เดี๋ยวดูก่อนนะปั๊บแช๊บผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่อกาดที่นาโจ๊กเนี่ยผ่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับเป็นเบ็ด 2O นะครับ 2O น่าจะเป็น 2O SNS นะครับแล้วก็พันตะกั่วฟิวหุ้มด้วยท่อหดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนะเมื่อก่อนนั้นหนวดเคยทำอยู่ตัวนึงนะไอ้ที่กบยางสไตล์กบไม้นะครับไอ้วิธีการใส่ท่อกาดเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วก็จะหุ้มท่อหดอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับ
มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่ตัวนี้น่าจะใช้ท่อหดเบอร์ใหญ่อะเนาะเออนะน่าจะใช้ท่อหดเบอร์ใหญ่แล้วใส่มาจากด้านหน้าเหมือนกันนะครับใส่ท่อกัดเข้าไปแล้วก็พันตะโกฟิวนะครับแล้วก็ใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็ลนไฟนะครับหุ้มท่อหดเอองานไม้นี่หลายๆคนบอกนันวดนะนันวดทำงานไม้หน่อยครับงานกบไม้หน่อยครับบอกตรงนะโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายสำหรับนันวดอ่ะคือนันวดถนัดงานศิลปะในแนวของการวาดเขียนมากกว่านะกบยางนี่นะโอเคละนะครับงานไม้นี่ต้องอาศัยคนที่มีความพยายามมากกว่านันวดหลายเท่านะครับต้องนั่งเหลานั่งแกะนะครับตัวนี้นะโจ๊กก็ทำแบบเบสิกนะครับเนี่ยก็แกะเป็นดวงตานะครับแกะเป็นเกล็ดหลัง2อันนะครับแกะเป็นคีบข้างหรืออะไรแบบนี้แหละนะครับเนี่ยนะก็แล้วก็ลงแลกเกอร์นะน่าจะลงแลกเกอร์นะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับคัดแล้วลงแลกเกอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูขนาดกันนิดนึงนะครับเอาขนาดกูจะวัดยังไงดีวะเนี่ยเอาขนาดตัวนี้ดีกว่าตัวบอดี้ก่อนดีกว่าเนาะบอดี้2ตอนรวมกันนะครับประมาณเท่าไหร่บอดี้2ตอนรวมกันนะครับนันวดวัดอยู่ได้ประมาณ 4.4 เซนติเมตรนะครับ 4.4 เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งตาเบ็ดด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 9.2 เซนติเมตรนั่นเองโอ้โหนะโคตรใหญ่โคตรยาวนะครับโคตรยาวแต่ว่าเบ็ด 2O นี่ไม่มั่นใจมันจะใหญ่เกินไปสำหรับบอดี้มันหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไม่รู้จะลอยน้ำหรือเปล่าด้วยสิเนี่ยนะครับแต่ก็นะมันเป็นงานนอกกระแสนะที่เราต้องเปิดใจลองกันนะถ้าเป็นนันวดนะคือต้องบอกก่อนทำไมนันวดไม่ไปลองโอ้โหถ้ากูไปลองทุกตัวนี่กูตายหาเลยนะกว่าจะรู้เรื่องนะครับตัวหนึ่งมันไม่ใช่ลองครั้งเดียวแล้วมันโอเคนี่ใช่ไหมอย่างน้อยมันต้องมีการทำข้อมูลเก็บข้อมูลอย่างน้อยมันต้องใช้สัก2-3 ทริปเนอะอะไรแบบนี้นะมันถึงจะได้รู้เรื่องนะครับว่าเฮ้ยมันมีจุดดีจุดด้อยแบบไหนนะครับอย่างกบยางก็ทำกันมาเขาไม่ได้ลองครั้งเดียวนะครับเหมือนกันนะครับนันวดรีวิวเหยื่อแต่ก็ลองครั้งเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะไม่ทดลองให้ดีกว่านะครับนันวดเลือกที่จะนะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นเจ้ากบทรายจิ๋วงานไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนันวดชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับตัวนี้น้ำหนักน่าจะดีนะน้ำหนักน่าจะ8กรัมหรือเดี๋ยวนะนันวดว่ามีถึง10กรัมอ่ะนะครับเอาเดี๋ยวเครื่องชั่งกูจะพังเดี๋ยวเอาใหม่โอ้โห 9.3 กรัมนะครับในจอจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่านันวดบอกได้เลยมันคือ 9.3 กรัมเนี่ยนะน้ำหนักเยอะตีไก่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยกบไม้เนี่ยก็ที่เขาทำมามันก็จะเป็นงานที่มันลอยน้ำได้ด้วยเนาะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เท่าที่นันวดเคยเห็นนะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่แน่ใจมันจะลอยน้ำได้หรือเปล่านะครับจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านี่เองนะครับแต่ก็เป็นกบยางนอกกระแสที่เฮ้ยนันวดบอกได้เลยเนาะนันวดเห็นครั้งแรกตื่นเต้นนะว่าเฮ้ยคุณไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับสองตอนแบบนี้ไอสิ่งที่เรานันวดเคยทำเนี่ยไอกบยางตายกบไม้เนี่ยใส่เบ็ดสองตัวเนี่ยนะหัวท้ายนี่ก็ว่าแปลกแล้วนะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับอ้าวใครที่เคยใช้แล้วนะครับหรือใครที่เคยเป็น FC ของนาโจ๊กสายแว้นนะครับลองบอกนันวดนิดนึงว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้ากบสายจิ๋วงานไม้นะครับบายนาโจ๊กตัวนี้นะครับเคยใช้กันบ้างหรือเปล่าได้ผลงานกันบ้างไหมนะครับประทับใจยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นงานกบไม้นะครับถ้าส่งมาให้นันวดรีวิวนันวดก็จะพยายามบรรยายให้เห็นภาพประมาณนี้แหละเนาะองค์ประกอบนะครับวัสดุต่างๆนะครับโครงร่างเป็นยังไงลักษณะแบบไหนมีความพิเศษยังไงอย่างตัวนี้ก็มีความพิเศษที่มันมี2ท่อนนะครับลวดลายไม่ต้องพูดถึงนะครับมันพิเศษด้วยวิธีการของมันอยู่แล้วนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็1มันเป็นงานแฮนด์เมดจากผู้ผลิตคนๆเดียวกันนะครับทั้งหมดทุกขั้นตอนนั่นเองนะครับนั่งเหลาเองประกอบผู้เองประกอบเบ็ดเองทุกอย่างเลยนะครับก็ใครที่เป็น FC นะโจ๊กก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับนะโจ๊กบอกว่ารับงานนะไม่ได้ว่าไม่รับงานนะครับใครที่อยากสั่งไปใช้งานก็ลองดูได้งานแปลกแบบนี้แหละบางทีมันอาจจะทำให้เราปังขึ้นมาก็ได้นะครับใครจะรู้นะอ่ะณวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับนันวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลด้านไหนที่ถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างนะขออภัยไว้ด้วยเช่นกัน
ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานนะครับทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับ YouTube ก็กดกระดิ่งนะครับติดตามไว้นันหนวดด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับก็มีอะไรกดก็กดมันเข้าไปนั่นแหละนะครับยังไงไม่พลาดแน่นอนนะครับคลิปดีๆแบบนี้มีมาเสิร์ฟทุกวันนะโอเควันนี้นันหนวดกับกบสายจิ๋วงานไม้จากบายเอ้ยไม่ใช่บายในโชคสายแว้นนะครับจากค่ายสายแว้นนะครับก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่อยากจะติดต่อนะครับนี่นะ Facebook นะครับคมสัน DP นะครับย้ำอีกครั้ง Facebook คมสัน DP นะครับเบอร์โทรนะ0846932985ย้ำอีกครั้งนะครับ0846932985นั่นเองอ้าวโอเควัยรุ่นนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันหนวดลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย